เดี๋ยวเราจะมาโมโจกีตาร์ตัวนี้กันเล็กน้อยครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกนะครับในหนุ่มซาลูติชาแนลนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่แวะเข้ามาชมนะครับแล้วก็ subscribe channel นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับกีตาร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นกีตาร์คัสตอมเมดนะครับทำโดยเพื่อนผมเองนะครับซึ่งจะใช้ชื่อว่ากรูท่านะครับถ้าจะมองเห็นนะครับก็เป็นกีตาร์ที่ได้ไอเดียต้นแบบมาจากพวกFender Deluxe Tele นะครับซึ่งมีความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็มาปรับรูปแบบในสไตล์ที่เหมาะกับตัวเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในสไตล์หัวโตนะครับปี70นะครับอะไรทุกชิ้นก็จะเป็นของ Fender นะครับรวมถึงลูกบิดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะเอาตัวนี้มาโมโจกันเล็กน้อยนะครับก็คือ modify กันนะครับซึ่งตอนนี้ลูกบิดที่ใช้ก็เป็นของ Fender แต่ว่าตัวเสาเนี่ยมันจะสูงเท่ากันหมดเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวเสาให้เป็นแบบ Stacker คือมีไล่ระดับกันไปนะครับเพื่อที่จะช่วยองศาที่ของสายที่วางอยู่ตรงนัดเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูเรื่องตัวคาปาซิเตอร์นะครับเนื่องจากตัวนี้เล่นแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีเสียงคมๆนิดนึงนะครับตัวคาปาซิเตอร์ที่ใส่อยู่ตอนนี้มันจะเป็นพวก Orange Drop นะครับเราก็จะ modify ลองเอาพวก Paper In Oil เอามาใส่แทนดูนะครับว่าเสียงมันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะครับแล้วเราก็จะมาดูเรื่องตัว Tone Pot กันนะครับซึ่งตอนนี้ใส่ CDS Pot นะครับแบบ Audio Taper นะครับก็เวลาใช้งานนะครับหมุนไปลดไปประมาณครึ่งนึงหรือ5หรือ4นะฮะมันยังรู้สึกว่าไม่ลดโทนเท่าไหร่นะครับนอกจากจะไปถึง2หรือ1เนี่ยมันจะรู้สึกว่าลดโทนนะครับซึ่งผมไม่ค่อยคุ้นกับการเล่นในลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับก็จะ modify เปลี่ยนตัว CDS Pot นี่เป็นแบบ linear นะครับก็คือเวลาเราลดเนี่ยโทนมันก็จะลดเสียงไว้ลดทันทีนะครับลูกบิด solid ของ Fender นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็จะมีเสา2เสาเล็กๆเนี่ยนะครับเอาฝังไว้ในไม้เพื่อยึดนะครับแทนที่จะใช้พวกสกรูนะครับทางด้านหลังของ headstock นะครับตรงไม้เนี่ยก็จะมีเจาะรูไว้พอดีเพื่อที่จะใส่ลูกบิดเข้าไปก็สั่งลูกบิดของ Fender นะครับที่เป็นแบบ stacker นะครับก็ชดเชยความสูงเอามาเปลี่ยนเวลาไขบิดน็อตนะครับก็บิดแค่พอแน่นมือนะครับไม่ต้องแน่นเกินไปเดี๋ยวมันจะไปบีบไม้แตกตอนนี้ถ้าสังเกตความสูงนะครับเสา1 2 3 4นะครับก็จะเตี้ยกว่าเสา5กับ6นะครับซึ่งสูงกว่าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องคาปาซิเตอร์ต่อนะก็จะเปลี่ยนตัว Orange Drop ตัวนี้นะครับก็สั่งคาปาซิเตอร์Paper In Oil มานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจำยี่ห้อไม่ได้เหมือนกันแต่ค่าของมันจะเป็น 0.33 นะครับของเดิมจะเป็น 0.22
ก็จะปรับโทนได้กว้างกว่าเล็กน้อยนะครับก็เปลี่ยนพอร์ตเรียบร้อยใส่คาปาซิเตอร์ตัวใหม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ประกอบกันก็ประกอบกับใส่สายตั้งสายเรียบร้อยนะครับลืมบอกไปว่ากีตาร์ตัวนี้ผมตั้งสเปคไว้ว่าจะไม่มีตัว string tree นะครับที่จะลังสายนะครับด้วยเหตุผลเรื่องความสวยงามแล้วก็ไม่ต้องการมี friction นะครับตอนนี้จะสังเกตว่าระดับของอันนี้คือสาย1นะครับมันก็เริ่มมีองศาขึ้นนะครับถือว่าโอเคนะครับสักพักหนึ่งนะครับก็คิดว่าการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์จาก Orange Drop นะครับเป็น Paper in Oil ช่วยตัดความคมออกไปได้เล็กน้อยนะคิดว่าโอเคเลยครับดีขึ้นส่วนสำหรับเรื่องโทนนะครับที่เปลี่ยนพอดเป็นแบบลีเนียนะครับก็ใช้ได้ดีเลยนะครับโอเคเลยนะครับโทนมันก็จะลดตามที่ระดับที่เราลดทันทีนะครับซึ่งผมก็จะถนัดมือมากกว่านะครับก็ถือว่าการโมดิฟายกีตาร์ตัวนี้นะครับถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับสาวที่อยากได้นะครับก็เป็นไอเดียนะครับเอาไว้ทดลองกันทำกันดูนะครับลองโมดิฟายกีตาร์ของเรานะครับเผื่อเล็กๆน้อยๆมันอาจจะช่วยให้กีตาร์เราได้เสียงที่เราต้องการมากขึ้นก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาชมกันนะครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับThank you.